ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างข้อ A นี่จะเห็นได้ชัดว่าไงครับค่าที่แท้จริงนะครับคือตรงนี้นะครับแต่ค่าที่เราได้ออกมานะครับจะมีช่วงสีฟ้านะครับเห็นว่าช่วงสีฟ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยจะเห็นว่าช่วงค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของค่าสีฟ้าเนี่ยก็อยู่ใกล้กับค่าที่แท้จริงนะครับฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าในเคสนี้นะครับก็คือเป็นนะครับ accurate and precise นะครับนะครับข้อดีจะเห็นว่าสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างมากกว่าข้ออื่นนะครับจะกว้างนะครับแต่ค่าเฉลี่ยก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับที่แท้จริงนะครับทีนี้เราก็จะยังสรุปได้ว่าข้อดีก็ยังเป็น accurate นะครับ and นะครับ imprecise นะครับก็คือโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังถือว่าถูกนะครับแต่ว่าค่าที่จะค่อนข้างกว้างแล้วมาดูข้อ C ครับแต่ว่าข้อ C เนี่ยค่าสีฟ้านะครับตัวแทนค่าแท้จริงของที่เราได้เนี่ยจะค่อนข้างแคบนะครับแต่ค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นะครับในขณะที่ค่าแท้จริงประมาณ10นะครับซึ่งเห็นได้ว่าในเคสนี้ก็คือครับผลวิธีการที่ได้ไม่แม่นว่าเป็น accurate precise นะครับและสุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะครับค่าสีฟ้านะครับค่าแยกความมีการกระจายค่อนข้างกว้างนะครับประมาณ5นะครับจนถึง10นะครับแล้วก็แต่ค่าที่แท้จริงเนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างไม่ได้ใกล้เคียงกับค่าที่จริงแสดงเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นค่าที่ accurate and precise ครับซึ่งก็จะเป็นoption 4แบบผมว่าคืออย่างนี้คนแม่พวกเราเข้าใจในความหมายของคำว่า accurate and accuracy and precision มากขึ้นนะครับ